ผมพันตำรวจเอกภัสกรหินเทาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธนบุรีครับเป้าพิเศษแล้วเป็นพื้นที่ดังนั้นการที่ผมมาก็คือมาเพื่อการให้กำลังใจอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งคำถามไว้ว่าถ้าวันที่บสก.ต้องถอนกำลังออกพื้นที่จะรับผิดชอบไหวหรือเปล่าที่จะลงมาจะกี่พื้นที่ต่อที่มาขอเพิ่มพื้นที่อันนี้คือสิ่งที่ต้องวางแผนกันต่อไปแล้วก็กำลังที่ลงมากำลังบชก.ก็ลงมาเยอะใช่ไหมครับแล้วลงฝ่าวันที่เราขาวแล้วแต่เวลาที่บชก.ถอนเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าลงพักเองพื้นที่เองเนี่ยกำลังคนมันขาดแคลนมันไม่พอมีหลายหน้างานโอกาสที่จะกลับมาก็มีก็มาแต่เชื่อว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ได้รับการสนับสนุนมาจากทุกภาคส่วนก็ความร่วมมือใจของทุกภาคส่วนมันจะช่วยในการที่จะสกัดกั้นยาบ้าอย่างนี้เม็ดหนึ่งบาทสองบาทเมื่อก่อน200-400นะครับเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นเฮโรอีนอย่างนี้เราเริ่มกลับมาเห็นเฮโรอีนเข้ามาในท้องตลาดเพราะว่าราคามันสูงก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับต้องขอบคุณโยนะครับสั่งการไม่ต้องสั่งการหรอกครับเขาสั่งกันมาเยอะนะตั้งทุกชุดที่ลงมาตรวจเยี่ยมครับเยี่ยมมาก็ลงมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะก็ต้องขอบคุณท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค4นะครับท่านรองผู้จัดการแล้วก็ท่านผู้กำกับนะครับตัวอยู่กันมานานมาตลอดจนข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องทุกนายครับทุกระดับชั้นเลยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวโน้มเวลาตัวสูงขึ้นแต่เราก็ทำจนเป็นพื้นที่สีขาวได้ในการผ่านการดำเนินการป้องกันปราบปรามการบำบัดรักษาการดำเนินโครงการต่างๆการทำร่วมกับเป็นงานที่เกี่ยวข้องเช่นโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบโครงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโครงการนาคาพิทักษ์ทำดีมากนะสิ่งทำไว้ทั้งนั้นครับพิทักษ์รักประชาแล้วก็โครงการครูแดงครับนี่เป็นโครงการที่ดีก็อยากให้นักเรียนในส่วนไหนที่ต่อรองสนับสนุนก็ประมาณได้ก็พี่ได้ดูก็ทำดีแล้วนะครับโดยมาตรการป้องกันปราบปรามนะครับและการแก้ปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วนของเมืองวันบุรีเนี่ยถือว่าเป็นวันบุรีโมเดลครับแต่ที่เราบริการปฏิบัติอย่างที่ว่าทำเนี่ยเอาไปเซตกำหนดให้เป็นแนวให้เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดอื่นซึ่งเราไปที่น่านแหละแต่น่านมีปัญหาเยอะน้อยกว่านะครับน่านก็ถือว่าก็ขอชมเชยนะครับและขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้อย่างไรก็ตามเพื่อการในการแก้ไขยาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืนและได้ผลในระยะยาวการได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับจึงต้องขอกับชาติการแสงแรงหาความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นการร่วมตอบรับแอนชอบพวกอะไรที่เราทำกันอยู่แล้วนะครับเพื่อสนับสนุนการทำงานของพวกเราก็ฝากไว้นะครับจริงสิ่งที่ผมบอกก็คือเรื่องกำลังคนที่ว่าวันข้างหน้าเนี่ยเปิดบชก.ถอนจะทำยังไงแต่ผมพูดเสมอเลยว่ากำลังคนเนี่ย3ปีที่เราเป็นที่เราติดโควิดเนี่ยเราไม่ได้รับข้าราชการตำรวจเลยไม่มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราเปิดรับข้าราชการตำรวจท่านประชาชนเข้ามาเราต้องใช้เวลาในการผลิตอีกปีครึ่งเท่ากับ4ปีครึ่งนะครับที่เราไม่มีข้าราชการตำรวจเข้ามาทดแทนงั้นตอนที่ได้มีโอกาสมีปัญหาเรื่องของการเกณฑ์ทหารตอนนั้นที่ว่าจะให้สมัครใจแล้วก็เลยรับทหารที่ปลดประจำการมาฝึกเป็นข้าราชการตำรวจเพราะอย่างน้อยผมก็สกีมาได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ลดระยะเวลาการอบรมจากปีครึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมคือ
เราไปได้กับกรรมการตัวแทนและเป็นการกระตุ้นให้กับให้เกิดการอยากเข้ามาเป็นตำรวจโดยผ่านการเกณฑ์ทหารนั่นก็เป็นการแก้ปัญหาแต่นี้ตอรอเนี่ยในภาพรวมเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องของปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้เข้าร่วมประชุมณห้องประชุมประกอบด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4